ครับเพื่อนๆเมื่อรถหัวฉีดของเรานะครับเครื่องดับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆบางครั้งนะครับไฟหัวเทียนไม่จ่ายบางครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะเจอหัวฉีดไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เกี่ยวข้องกับการตัดไฟตัดน้ำมันพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการอ่านโค้ดไฟของรถหัวฉีดเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนอกจากกรณีที่ปั๊มติ๊กและก็ ECU เสียนะครับเพื่อนๆก็ยังคงมีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นนะครับที่ออกคำสั่งตัดไฟหรือตัดน้ำมันเพื่อที่จะทำให้รถสตาร์ทไม่ติดหรือว่าดับเครื่องรถอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเซ็นเซอร์ตรวจจับมุมเอียงของรถนะครับใช้นะครับเวลาที่รถล้มแฮนด์กระแทกพื้นอย่างรุนแรงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะสั่งตัดน้ำมันนะครับเพื่อนหรือบางค่ายอาจจะสั่งตัดไฟไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่ให้ไฟหัวเทียนออกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทำการอ่านโค้ดไฟนะครับที่ว่าโค้ด30ของยามาฮ่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆอันดับแรกในการอ่านโค้ดของรถทุกค่ายเปิดสวิตช์กุญแจนะครับครั้งแรกเราจะไม่นับนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เริ่มนับเลย1นะครับ2ครับ3ครับแล้วก็เว้นวรรคครับเว้นวรรคไป2ถึง3วิแล้วก็ขึ้นมาอีก1นะครับ2นะครับ3นะครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับถ้ามี2โค้ดถึง3โค้ดเขาก็จะเรียงตัวขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นนะครับในเคสนี้จะเป็นการกระพริบช้านะครับจะเป็นการกระพริบช้าๆนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ขึ้นอีก3ครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ขึ้นอีก3ครั้งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหากเพื่อนๆดูไม่ทันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมีภาพช้าให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆนับไปพร้อมๆกันนะครับเปิดสวิตช์ครับไม่นับนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับแล้วก็เขาจะเว้นวรรคไว้2ถึง3วินาทีนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะโชว์ขึ้นมา1ครับ2ครับแล้วก็3ครับแล้วก็จะเว้นวรรคไปอีกนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะโชว์โค้ดเดิมขึ้นมานะครับเพราะว่ารถเคสนี้ติดอยู่โค้ดเดียวนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองนับดูนะครับเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับว่าติดโค้ด3นะครับเพื่อนๆ3ตัวนี้ก็คือ3แล้วก็หยุดไปนะครับก็เลยเรียกว่าโค้ด30นะครับเพื่อนๆซึ่งไอ้โค้ด30นี้เป็นของยามาฮ่านะครับแต่เซ็นเซอร์มุมเอียงในแต่ละค่ายอาจจะใช้โค้ดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆแต่พื้นฐานนะครับเพื่อนๆโค้ด30เซ็นเซอร์ตรวจจับมุมเอียงของตัวรถนะครับของรถทุกค่ายนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับมุมเอียงรถนะครับมีหน้าที่ออกคำสั่งดับเครื่องรถเมื่อรถเราล้มกระแทกพื้นนะครับไม่ใช่เอียงเฉยๆนะทีนี้เราจะมาอ่านรถติดโค้ดแบบ2โค้ดพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับนับไปแล้ว1 2แล้วนะครับ3ครับเว้นวรรคครับเพื่อนๆ1ครับ2ครับ3ครับ1 2 3 4 5แล้ว6 7 8 9นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมนับได้39นะครับ339นะครับเพื่อนๆที่ผมนับได้ทีนี้เดี๋ยวจะสโลว์ภาพให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆนับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์ครั้งแรกไม่นับนะครับเพื่อนๆนะครับเริ่มนับครับ1ครับ2ครับนับ3แล้วครับพี่น้องนะครับเว้นวรรคครับเว้นวรรคตรงนี้เว้นวรรคเป็นโค้ด30ผ่านไปนะครับเพื่อนๆมาโค้ดที่2ครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับทีนี้ก็จะเป็นการกระพริบเร็วๆนะครับเพื่อนๆ1ครับ2ครับ3ครับ4ครับ5ครับ6ครับ7ครับ8ครับแล้วก็9ครับเพื่อน
ซึ่งนะครับเพื่อนๆในการที่เรานับโค้ดนะครับเราต้องนับให้ทันเวลาเพื่อนๆถามมาในกลุ่มช่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไปถามที่กลุ่มไหนก็ให้เพื่อนๆนับถ่ายโค้ดไปให้จบนะครับถ้าไม่จบแล้วจะวิเคราะห์งานไม่ถูกเพราะว่าบางทีไม่ได้ขึ้นแค่โค้ดเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆเซ็นเซอร์อีกตัวนึงที่ทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆนะครับสั่งตัดน้ำมันสั่งตัดไฟได้ก็คือเซ็นเซอร์ขาตั้งข้างที่มีอยู่ในรถณปัจจุบันนี้ในหลายๆรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเป็นการตัดวงจรกาวของกล่อง CDI หรือว่า ECU นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆก็นะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆกับการสั่งตัดไฟนะครับตัดไฟตัดน้ำมันได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวลิ้นเร่งนะครับไอตัวลิ้นเร่งนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนึงนะครับที่เรียกว่า MAP หรือว่า TP sensor นะครับเพื่อนๆบางเคสบางคันนะครับไอเจ้า MAP TP sensor นี้นะครับก็ทำการสั่งตัดไฟนะครับไฟหัวเทียนไม่ออกนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปทำการตรวจเช็คด้วยนะครับซึ่งนะครับMAP sensor หรือว่า TP sensor นะครับเพื่อนๆหรือว่าเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนะครับเพื่อนๆนะครับในรถหลายๆรุ่นจะมีโค้ดไฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางทีนะครับเซ็นเซอร์เสียแต่ไม่โชว์โค้ดก็มีนะครับแต่วันนี้ผมมี1โค้ดนะครับของ MAP sensor หรือว่า TP sensor นะครับเพื่อนๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งในเคสนี้นะครับ MAP sensor ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถรถนะครับรถสามารถสตาร์ทติดเครื่องได้ขับได้นะครับแต่จะมีอาการวอดหรือว่ารอบสูงมีอาการท้ายตันนะครับเพื่อนๆแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆนับโค้ด1ของรถ Honda นะครับเพื่อนๆนี่นะครับโค้ด1เขาก็จะโชว์ขึ้นมา1ครั้งแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับแล้วก็ขึ้นมา1ครั้งแล้วก็เว้นวรรคไปก็ยังคงเหมือนเดิมครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกนะครับเราจะไม่นับนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นไฟเช็คระบบนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามานับกันแบบช้าๆนะครับเพื่อนๆสโลโมชั่นให้เพื่อนๆเบิ่งโหลดพี่น้องเอ้านะครับนับพร้อมๆกันครับ1ครับแล้วก็เว้นวรรคไปนะครับเพื่อนๆเอาคือนั่นโชว์ขึ้นมาเถอะละเพื่อนๆเอามาเลยครับแล้วก็เว้นวรรคไปอีกโดนเติบครับพี่น้องอีกนานเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้มันเป็นภาพสโลโมชั่นนะครับแล้วก็จะขึ้นมาอีกนะครับ1ครั้งนะครับจะวนไปเรื่อยๆแบบนี้ในกรณีติดโค้ดเดียวนะครับเพื่อนๆซึ่ง PCX คันนี้นะครับติดโค้ด1 MAP sensor หรือว่า TP sensor นะครับสายหลุดสายหลวมสายขาดเซ็นเซอร์ไม่ต่อเนื่องเซ็นเซอร์ช็อตนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับรถจะยังคงสามารถขับได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าจะมีอาการสะดุดบ้างนะครับเพื่อนๆมีอาการเร่งไม่ค่อยจะไปในรอบสูงๆนะครับเพราะว่าใช้หน่วยความจำเดิมนะครับที่มีอยู่ใน ECU ในการขับเคลื่อนระบบนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับไอเซนเซอร์ทั้งหลายที่เราพูดมานะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ขาตั้งลิ้นเร่ง TP เซนเซอร์ที่ลิ้นเร่งนะครับแล้วก็เซนเซอร์ตรวจจับมุมเอียงนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับล้วนนะครับแล้วแต่มีส่วนนะครับเกี่ยวข้องกับการสั่งตัดน้ำมันตัดระบบไฟทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราอย่าไปมองเพียงแค่กล่อง ECU กับปั๊มติ๊กเสียนะครับเพื่อนๆเราต้องมองอุปกรณ์อย่างอื่นภายในตัวรถของเราด้วยนะครับเพื่อนๆก็นะครับยกตัวอย่างเคสนี้นะครับเพื่อนๆเคสที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับสายคันเร่งค้างนะครับค้างอยู่ในลักษณะนี้นั่นหมายความว่ามีคนเอามือไปบิดนะครับไปบิดลูกเร่งเล่นนะครับไปบิดปีกผีเสื้อหรือว่าบิดคันเร่งเล่นนะครับพอบิดเล่นแล้วนะครับสายเร่งไม่ลงไปอยู่ในร่องของเขานะครับเพื่อนๆทำให้สายเร่งมันค้างอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับสายเร่งที่ค้างอยู่ลักษณะแบบนี้ก็คือสายเร่งตึงนะครับพอสายเร่งตึงปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ารถมีอาการคันเร่งค้างนะครับพอคันเร่งค้างระบบเขาจะตัดการจ่ายกระแสไฟไปที่หัวเทียนทันทีนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเวลาเราสตาร์ทแล้วรถพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับอาการคันเร่งค้างนี้นะครับไม่ได้เกิดเฉพาะจากจุดนี้จุดเดียวนะครับชุดปอกเร่งของเทียมที่เราซื้อมาใส่ก็ทำให้นะครับสายคันเร่งตึงค้างได้นะครับสายเร่งเทียมนะครับก็มีส่วนทำให้ลิ้นเร่งเปิดนะครับหรือว่าลิ้นเร่งค้าง
ราะว่าสายคันเร่งมันตึงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับซึ่งนะครับไอตัวลิ้นเร่งที่ค้างนี้นะครับก็จะสั่งตัดการจ่ายกระแสไฟออกมาที่หัวเทียนได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆหรือบางเคสนะครับTP เซนเซอร์จะสั่งตัดจ่ายน้ำมันด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการตรวจเช็คสายคันเร่งแล้วก็ชุดปลอกเร่งการปรับตั้งสายคันเร่งก็มีผลนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับก็นะครับเก็บข้อมูลมาฝากเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆครับ